อเคนะวันนี้เราก็ออกจากวัดม่วงแล้วเราก็จะมาที่มะขามคาเฟ่คนส่วนใหญ่ที่มาวัดม่วงเนี่ยจะมาแวะที่ร้านมะขามคาเฟ่แล้วพอดื่มกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปถ่ายวิวที่ทุ่งนาตรงนู้นว่าเจ้าของร้านใจดีมากแล้วก็กาแฟก็รสชาติอร่อยเราเป็นที่รู้จักในอำเภอวิเศษชัยชันจังหวัดอ่างทองครับเดี๋ยวเราลองทานกาแฟกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิวฝั่งนู้นนะครับไปเลยโอเคนะครับเราจิบกาแฟแล้วเดี๋ยวเราชมวิวตรงนี้ก็คือเราจะมองไปเห็นหลวงพ่อแดงที่วัดม่วงก็คือจะเห็นองค์พระนี่เต็มองค์พระเลยก็คือจะระยะทางเดินไปนี่ก็ประมาณ200เมตรได้นะครับจะบอกว่ามะขามคาเฟ่เนี่ยเปิดมาแล้ว4ปีขอเชิญชวนทุกคนนะครับถ้าอยากจะมาเที่ยวที่อ่างทองให้แนะนำมาที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็มาชิมกาแฟแล้วก็ชมวิวตรงนู้นนะครับสวยงามมากเป็นท้องนาที่เขียวขจีนะครับตรงนี้ก็คือเชิญชวนเลยนะคะ